ดีๆขอเอาใจคนรักใต้ท้องทะเลด้วยการพาไปดำน้ำดูปะการังในจุดปักหมุดฮิดเด้นว้าวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าแต่จะสวยงามขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ให้ถึงที่แล้วล่ะค่ะนี่คือดอกไม้ทะเลแปลงใหญ่ประดุจพรมสีม่วงและปะการังเขากวางปะการังโขดปะการังโต๊ะปะการังแผ่นมีปะการังลายดอกไม้แล้วก็อีกหลากหลายชนิดเลยนะคะรวมทั้งมีฝูงปลานะคะมีปลากระรังท้องกำปั่นปลาผีเสื้อปลานกแก้วนี่แหละค่ะหลากหลายชนิดปลาเลยก็กำลังแหวกว่ายในแนวปะการังอย่างสวยงามเช่นนี้นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการดำน้ำดูปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเกาะจานและเกาะท้าย4ภายในอุทยานแห่งชาติหาดวนกรอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแหล่งท่องเที่ยวปักหมุดฮิดเด้นว้าวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะเราไปเจอนางสาวเนตรนภางามเนตรนะคะเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกรนี้นะคะก็บอกว่าขณะนี้ค่ะทางอุทยานเนี่ยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลกันได้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถดำน้ำนะคะทั้งแบบ snorkeling มีแบบ scuba ก็ได้หรือจะนั่งเรือออกไปเพียงสัก 10-15 นาทีก็ถึงจุดดำน้ำแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะน้ำนี่นะคะเขาบอกว่าเริ่มใสมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนี่ก็ดำน้ำออกไปนี่สวยงามมากๆเลยนะคะทั้งนี้ค่ะหลังจากทางอุทยานเปิดฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวนะคะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทยเฉลี่ยร้อยละ90ค่ะเข้ามาพักในอุทยานนะคะก็มีบริการทั้งบ้านพักลานกลางเต็นท์หรือแม้แต่รถบ้านก็สามารถเลือกพักได้ตามใจชอบค่ะโดยในช่วงวันหยุดนะคะก็มีนักท่องเที่ยวกิจกรรมนะที่เข้าร่วมกิจกรรมการดำน้ำดูปะการังเฉลี่ย100ถึง120คนเนี่ยแบ่งเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะก็เข้าร่วมกิจกรรมมากเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างสวมเสื้อชูชีพแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยคอยดูแลให้คำแนะนำอยู่ที่เกาะอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้ดำน้ำลงไปติดตั้งทุ่นจอดเรือนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาการทอดสมอเรือที่อาจจะไปทำลายแนวปะการังโดยเรือท่องเที่ยวและเรือตรวจการนะคะก็นี่ก็ลงไปผูกแบบนี้นะคะสามารถที่จะผูกเชือกเรือไว้กับทุ่นได้เลยรวมทั้งการบำรุงรักษาทุ่นแนวเขตอุทยานแห่งชาตินะคะก็จะทำให้ทุ่นบริเวณแนวเขตเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะคะเชือกที่อยู่ใต้ทะเลไม่ขาดค่ะแข็งแรงทนทานช่วยให้ทุ่นไม่สูญหายอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องชาวประมงให้ทราบถึงแนวเขตอุทยานแห่งชาติหาดวนกรเพื่อจะได้ไม่เข้าไปรุกล้ำเข้ามากระทำการที่ผิดกฎหมายภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดวนกรด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เปิดโลกใต้น้ำนะคะเกาะจานคุณผู้ชมค่ะสวยงามจริงๆแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ